โอเคครับสวัสดีครับกลาเรนเจอร์ครับยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ทำใจแป๊บคือเป็นเลดบอสนะครับเดี๋ยวค่อยบ่นแล้วกันนะให้มีอะไรให้ดูบ้างครับอันนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากทีมบัฟเฟ่ทีมสองทีมหลักก็สตันครับติดได้ก็เทพอะตอนนี้ไม่เอาอะไรกับ PVP มากแล้วครับคือก็เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันวิธีชนะหายไปนานเดี๋ยวเฉลยให้หมดเลยครับเร็วดีไหมพูดปุ๊บไปปั๊บหรือเปล่าแต่ที่ช้าๆนี่คือเกมมันโหลดนะมันรู้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับคลิปนี้อาจจะล่มก็ได้กำลังปรับเปลี่ยนอยู่ครับอะไรมันก็อัปเดตอยู่ด้วยไงเสียงดังว่ะโอ้โหดังยี่เลยอ่ะแต่ผมไปปรับเสียงเบาที่หลังแล้วกันนะแต่ผมก็รำคาญนะ สักครู่แล้วกันครับรู้สึกกระตุกใช่ไหมจากอะไรกันเนี่ยอ่ะอีกสักครู่ ในมือถือก็ไม่มีโหลดอะไรนะดูไม่สมูทเลยเสียงลบอีกนิดก็ได้รำคาญไงนะครับตัวซีจะได้สัก10%ไหมจะตายแล้วโหดแค่วันแรกครับแป๊บเดียวก็ปรับง่ายแล้วก็ดีเราจะได้เล่นบ้างแต่น้องๆมือใหม่ก็เท่าเดิมนะครับคือไม่มีโอกาสได้ตีสักเท่าไหร่หรอกนะฮะปล่อยตัวโล่ปล่อยตัวชนกระตุกอยู่นะผมต้องมีตัวชนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้ามาใส่ไงติดโล่ติดอะไรนี้ได้ก็สบายละโอ้โหแต่ก็ยังต้องมีอ่ะตัวชนเนี่ยครับถอยไม่ได้ครับโอ้โหหายอยู่ดีอ่ะโอ้ให้ออกสกิลก็แย่เลยวะ70%เลยนะน่ะเนี่ยรอจังหวะดีๆครับโอ้โหแม่งไม่ถอยเลยวะมาแล้วมาแล้วผมไม่มีสกิลด้วยดินี่ไงมาเร็ว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 ไม่ติดสกิลอีกอะไรของคุณเออมาแล้วเนี่ยติดไหมทันเออถ้าติดทันนี่มันก็พอมีเดเมจบ้างแต่มึงไม่ถอยเลยเหรอโอ้โหแม่งยืนทุบตรงนี้เลยว่ะเห็นป่ะโดนัทเราช่วยขวางได้ครับดูดิกว่าจะถอย10 วิสุดท้ายอ่ะถอยทึบโอ้โหโคตรโหดเลยรอบนี้เซ็งว่ะไม่ได้สะสมกำลังเลยครับได้บ้างไหมเนี่ยหงุดหงิดเลย300,000ถือว่าเยอะอยู่นะผมคงจะเลทตัวยากๆแหละครับตัวง่ายๆเบื่อแล้วโหจะเซ็งกว่าไม่ถอยให้เลยอ่ะยืนทุบเลยอ่ะรอบที่ได้เดเมจจะเยอะคือมันมาใกล้ๆครับแล้วมันก็เนี่ยก็มาทีนี้ทุบเสร็จก็ถอยทุบเสร็จก็ถอยไปก็สักครึ่งนาทีก็ถอยไปแล้วไงครับอันนี้มันก็อยู่ยาวเลยกะค้างส่วนที่นี่ด้วยมั้งเนี่ยผมเลยแต่ตัวนี้แล้วกันน้องๆก็ตีตัวล่างๆไปนะครับ ผมก็ผ่อนให้ชั้น1ชั้น2ก็แบบแบ่งๆกันตีไงจะได้ผ่านเควสกันชั้นบนนี่ถ้ายากประมาณนี้ก็จัดไปเลยดีกว่ามันแล้วจะดูได้ไงบางวันที่มันทำได้ดีๆมันก็ดีไงนี่ติดสตันก็เสร็จอะครับพอเราจังหวะให้มันออกสกิลเสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวเราออกไปก็ได้ครับแต่ถ้ามันมาใกล้ๆนี้ก็ทำใจเลยครับว่าโดนต่ออยู่ตรงนั้นแหละแต่โดนนัดเราขวางครับก็ทำให้มันออกมาไม่ได้ติดเอออย่างนี้คุยกันได้สตันไม่ค่อยติดมาเลยครับโอ้โหแล้วแม่งก็ตัวสกิลเราก็ไม่ค่อยออกด้วยเออถอยสักทีโห10 วิสุดท้ายอีกแล้วไม่ได้เปิดทีมบัฟเลยครับเดเมจก็ไม่ได้สิอย่างเงี้ยสตันก็ไม่ติดไรก็ไม่ติดโอ้โหจะเก่งเกินไปแล้วเซ็งชักหน้าผิดหวังครับโหกะ20%เลยนะเนี่ย
น้อยกว่าเดิมอีกเหรออะไรวะเออเซ็งผมลืมสเต็ปแน่เลยอ่ะอีกทีครับมันต้องปล่อยตัวชนไปยันก่อนลืมกระตุกครับอาจจะเพราะเล่นโชว์ด้วยไงมันกระตุกสกิลไม่ติดให้เลยแล้วเออได้ยินครับมาแล้วเปลี่ยนทีมเนี่ยกดแล้วไม่ไปเนี่ยเซ็งจังใส่ไปดิโอกาสเดียวแล้วในชีวิตที่จริงจากมีตัวสโลอีกตัวนะครับจะได้มาช่วยเบรกเอ้าจะมากระตุกทำไมล่ะโอกาสทองของผมมันกระตุกตอนโอกาสทองนี่นะเห็นป่ะถ้าติดสตันได้มันก็คุ้มอะครับเออทุบเสร็จยังทุบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปทีมครับโหแต่ทีมโล่เราเหมือนจะออกตัวช้ามากกว่าเดิมเยอะเลยครับเอ๊ะทีมติดโล่เนี่ยเห็นป่ะไม่รู้มันแก้หรือเปล่าเพราะว่ามันแอบแก้แน่เลยรอบนี้ไม่มีถอยแล้วครับยืนทุบประตูนี้แล้วครับไม่ถอยให้ผมแล้วล่ะจบสวยงามไหมดูดีขึ้นกว่ารอบแรกๆรอบก่อนหน้านี้คือสตันได้ก็คุ้มครับโอ้โหคือสตันได้แล้วถ้าสโลได้ก็จะเยี่ยมเลยมันจะยาวๆเลยอ่ะเออก็ช่วยได้ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ยากเลยนะคือคนหนึ่งเก่งในคิวก็พยายามไปตีตัวยากๆกันมาตียากๆแข่งแล้วกันตัวของดีๆอ่ะส่วนน้องที่ไม่เก่งก็ลองตัวง่ายๆก่อนแบบถ้าเล่นตัวยากๆแล้วทำเดเมจไม่ได้เลยลองไปลองตัวง่ายๆแบบผมก็ได้หาตัวชนหาอะไรมาใส่เหนื่อยกันเลย เดี๋ยวค่อยปนนะไป PP แถมให้อีกเล่นไหมเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแคร์แล้วทำเลยก็ทำไปก็เบื่อมาแล้วไปคิดมากกว่าเท่านั้นนะครับเพราะมันพวกนี้มันเปลี่ยนรายวันอะวันนี้ก็อย่างนี้อีกวันนึงจะเอาอีกอย่างแล้วอย่างเงี้ยเราก็อะไรวะตัวไหนกากอ่ะเดี๋ยวปรับเก่งอ่ะแล้วสักพักปรับไปตัวเก่งกว่าอีกเอ้าเราจะให้ทำยังไงล่ะคือเหมือนมีเรนเจอร์ใหม่ทุกๆ2-3 วันนะครับ มีแค่เนี่ย PVP ไปดูก่อนแล้วกันว่าได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูของคือ ID ลองผมของจะครบกว่านี้นะที่จริงจะเปิดให้ดูเออรอก่อนครับเราไม่ได้ติดตั้ง Bootstrap อันนี้ก่อนจะต่อ PC Link ได้ก็ปวดหัวรีสตาร์ทไป2-3 รอบนะได้ทุกทีมครับแต่ลืมสเต็ปไปแล้วล่ะหลับไปแล้วก็ลืมไปละทำไงบ้างวะ ลืมจริงๆเลยนะกระตุกด้วยล่ะทำใจละพอเจอก็พัดกลับไปครับกดไม่ค่อยติดเลยพัดกลับไปครับว้าเซ็งตัวเองว่ะสเต็ปยังไม่ได้ไงโอ้โหตัวเดียวฆ่าไม่ตายว่ะเฮ้ยเอ้ยเออจบง่ายไหม แค่นี้เองจะจัดทีมท็อปทำไม8ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ทำไมเลเลอร์จะใส่ทำไมแค่นี้ชนะแล้วเหรอเอ๊ะนี่เป็นเกมอะไรกันเนี่ยตีป้อมเรนเจอร์อีกทีครับไม่ต้องอันนี้ก็ได้ถ้าตัวติดโล่เรามันติดโล่ซะหน่อยก็จะดีกว่านี้แต่ก็ไม่มีปัญหาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่โดนทีเดียวตายยังไม่ค่อยชอบนะครับรู้สึกโง่ติดไปเลยครับไม่แคร์ครับทำแล้วก็ทำครับแพ้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาโอ้โหแสงเลเซอร์แป๊บเลยไหมสวยดีนะ
หน้าทำภาพปกชนะแล้วอ่ะแค่นี้เองผมรู้สึกปัญญาอ่อนเลยก่อนหน้านี้คุณไปคิดทำไมนะแค่นี้เองก็ว่าไม่ได้ครับก่อนหน้านี้เรายังไม่มีเกียร์ระดับนี้ไงเกียร์รุ่นใหม่มันจะเพิ่มอันที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงอันที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะลดลงแต่ก่อนอาจจะได้ 5% ถึง 10% อันนี้อาจ 5% ถึง 8% เท่านั้นไม่ได้ไม่เกินนี้แต่ก่อนไอ้ค่าพลังที่ผมว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยวะน่าเกลียดผมคิดในใจอยู่มันควรจะแก้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เนี่ยตีกายภาพขึ้นเป็น12,000แล้วคือถ้าเป็นเกียร์รุ่นเก่าๆไม่รู้อยู่ไหนนะหาก่อนก็12,000อ่ะอยู่ไหนวะ14,000แรงเวกหาไม่เจอแล้วล่ะจะต้องเป็นรุ่นแรกๆเลยครับมันจะมีค่าพลังตีเดียวๆเอ๊ะค่าพลังที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะต่ำมากผมก็คิดในใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันไม่ไหวหรอกตีป้อมก็ได้แต่มันก็เปลืองของเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเก่าอ่ะ Magic Attack แค่5,000เนี่ยน้อยมากแต่ตอนนี้มันเหมือนเบิ้ลเป็น2เท่าเลยครับแต่เป็นรุ่นใหม่มันก็จะได้ค่าตัวเลขเนี่ยจะเยอะแต่ค่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงรุ่นเก่าก็ได้ค่าเปอร์เซ็นต์เยอะก็แล้วแต่ไปคือยุคนี้ครับอย่างแรกอันนี้เลยครับใครจะเน้นสายนี้ก็ผมก็มันคงแก้แหละแต่ก็มันก็ช่วยผ่านด่านได้นะเนี่ยผมก็เอาไอเดียลองดูคลิปของท่านลองแล้วลองทำอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าจะผ่านสุดท้ายผ่านว่ะใช้โคนี่โพนี่ใส่เอ็กพวกเนี่ยครบเซตผ่านเลยสุดยอดตัวชนก็งานครับมีแค่นี้เองก็ไม่แคร์อะไรมากครับตีก็ตีไป เล่นขำๆเก็บแร่ไปเลยอะไปดูทีมผมชี้ให้แล้วกันว่าเขาใส่อะไรดีใส่อะไรกันแล้วเราจะใส่อะไรดีตะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยทันแล้วนะอาวุธใช่ไหมคนนี้สงสัยเขาจะไม่ทำครับเก็บเลเวลแล้วรอก็ได้ไม่ได้เก็บหรอกครับหลอก คือบอทมันปล่อยตัวเร็วไงก็ตัวลูกกระจอกที่ก็ออกอะออกมั่วๆเลยอะไม่ได้นับแร่อะขี้โกงครับออกเป็นแบบบอทเลยอะออกเป็นเหมือนสู้ในด่านเลยอะนี่ฮะอาวุธผมว่าโล่เลื่อยนี่ถ้าสายตีป้อมอะเลื่อยเลยเนี่ยดูดิแล้วได้คลิปด้วยได้คลิปเดเมจด้วยครับเลื่อยเลยครับแนะนำตัวเลื่อยเลยอย่างที่ว่าคือแต่ก่อนมันไม่ได้บวกถึง 20,000 ไงบวกถึง 10,000 หรือเปล่าไม่ถึงด้วย 4-5,000 ด้วยซ้ำเท่าที่เห็นนะบวกน้อยมากครับผมยึดขายทิ้งไปเลยและถึงผมจะทำมาในยุคนั้นก็คือสุดท้ายก็เป็นเกียร์กากอยู่ดีครับเพราะของใหม่มันดีกว่าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยแต่ก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เก็บเชื้อไว้เลยเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเรื่อยแล้วเฮลเมตเนี่ยอันนี้ก็แนะนำครับมันคุ้มเลยนะเพิ่ม HP ด้วยต้านสกิลด้วยต้านสกิลรู้สึกจะเป็นโดนเดเมจจากสกิลเบาลงเขาน่าจะคิดกันประมาณนี้นะก็ยิ่งอึดยิ่งถึกเข้าไปอีกอะอาจจะไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์การติดสกิลการโดนสกิลเป็นรายวินะแต่อาจจะเป็นโดนเดเมจแต่ละวิน้อยลงเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งอะคมเลยอะแล้วได้ตีกายอะก็เห็นป่ะตีปั๊มปึ๊บเดียวนั่นขนาดใส่ของไม่ครบนะครับเนี่ยถ้าน้องใส่เซตนี้ก็สุดยอดเลยแล้วแหวนอันนี้ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมอยากใส่อันอื่นมากกว่าแต่ถ้าใส่อันนี้ก็มันจะไปช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์คริตและคริตเดเมจครับทำให้คุณได้เงี้ยตี2ครั้งติดคริ1ครั้งคริครั้งหนึ่งก็ 1,100% เกือบถึงอ่ะโหตีกายภาพแรงกว่าตีเวทระหว่างสายเวทอ่ะตี 35,000 10เท่าคริทีละ 350,000 ป้อมก็กระจุยกระจายครับแล้วติดปั๊บให้ตัวเองอีกก็เทพเลยก็2อันที่ผมแนะนำแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นแซ่ก็ได้มั้งแต่อันนี้ผมว่าน่าจะถูกทางเลยคือมาแบบเต็มๆเลยไงแหวนก็ได้อันสุดท้ายแต่ผมจะให้อะไรดีมันมีอีกอันที่เพิ่มตีกายอีกครับ
คือไม่ต้องลุ้นติดคลิกไงนี่ Magic Attack เออนี่ก็ได้มั้งตีกายภาพแรงด้วยรุ่นใหม่นี่คุ้มเลยครับเกียร์บางอันเทพกันมาเลยประมาณนี้ก็ได้ให้เน้นอันที่มันเพิ่มตีกายภาพแบบเป็นตัวเลขอะไม่ใช่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์อะแค่นี้เองครับลุยได้ทุกอย่างแล้วถ้าไม่รู้จะใส่ให้ตัวไหนอย่างไอดีลองผมไม่มีตัวบัฟเลยสักตัวผมก็ใส่ตัวชนไปครับเอ้ยมีตัวชนหนึ่งตัวก็มีโดนัทกับกากไม่ได้ปวกอะไรเลเวล100อะแล้วก็นี่ฮะโคนี่โพนี่เนี่ยก็ใส่ครบไปเลยครับอันที่ผมใช้อะเลื่อย1อันเลื่อยแล้วมงกุฎได้ป่ะเขาเรียกว่าอะไรเฮลเมตอะอันเนี้ยอันไหนวะเขาเรียกว่าอะไรวะเฮลเมตเออคราวีเฮลเมตจำรูปเอาแล้วกันนะอีกอันนึงใส่อะไรไม่รู้ลืมเลยแต่ก็เพิ่มตีกายเหมือนกันนะแต่เป็น5ดาวทั้งหมดนะก็เน้นๆแค่2ตัวนี้ครับแล้วก็ตีป้อมก็ผ่านทุกด่าน PP ยังชนะเลยโอ้ผมเซ็งอะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันจะสนุกไหมมันไม่สนุกแล้วนะน่าเบื่อเลยอะมันง่ายเกินจัดนี้ก็ได้ครับใครมาตีก็ตีไปครับไม่ว่าอะไรอ่ะจบแล้วก็ต่อไปเรื่องของเราเกิดอะไรขึ้นที่หายไปหลายวันนะครับก็ฟาร์มเลเวลไปด้วยแล้วกันนะก็คอมเสียครับก็ไม่มีอะไรมากฮาร์ดดิสเสียอย่างเดียวนั่นแหละแต่ผมรู้ไงถ้ามันเสียแล้วมันถ้าจะทำใหม่มันต้องเซตอย่างอื่นเซตแย่ๆตั้งวินโดว์ติดตั้งวินโดว์ติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเยอะ ผมก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่ดีกว่าก็สุดท้ายเครื่องเก่าก็ต้องรื้อออกมาอยู่ดีนะก็ไม่ถึงขั้นทิ้งไปเลยนะก็ต้องมาเช็คว่าเสียแล้วกู้คืนมาได้ไหมสุดท้ายก็ดูการก็แก้ฮาร์ดดิสก์เสียครับแต่เมนบอร์ดอะไรพวกเนี้ยมันก็ดูเก่าไงผมไปซนไปทำมันเลอะไงฉีดนู่นฉีดนี่ไงอยากลองของไงกลายเป็นว่าขี้ฝุ่นผสมกับน้ำมันบอร์ดดำเมี่ยมเลยก็ เลยก็ยังทำนะยังเลอะๆอยู่เสียงกระตุกกระปิดได้ไหมรำคาญอะไรวะนานๆพูดทีเจ็บคอเฉยเลยแต่ก็เงียบไปนะบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนขยับแค่ขีดเดียวเสียงหายนี่นะเพราะหูฟังผมตามไปความเครื่องเก่าก็นั่งเลยอยู่คือย้ายโอนข้อมูลครบแล้วครับจบแล้วอะไรที่บันทึกค้างไว้จะทำซีรีส์ครับอีกชาแนลนะก็เดี๋ยวคงจะทำใหม่ไม่งั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหมดไฟแล้วไงเพราะแบบมันต้องทำอะไรเยอะย้ายข้อมูลเสร็จผมก็ต้องมาอะไรอ่ะแก้ให้ฮาร์ดดิสก์มันใช้ได้อ่ะซึ่งดูแววแล้วมันไม่น่าจะได้คือมันยังเก็บข้อมูลได้แต่มันตัวอ่านมันจะสะดุดบ่อยเกินก็ไฟดับบ้างผมอารมณ์เสียทุบคอมบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ทุบนะเลิกทุบกันนะแต่แบบปิดเครื่องไงบางทีก็ปิดไฟไปเลยแค่ขี้เกียจรอมันช้าพอทำหลายครั้งก็เป็นปัญหาอย่างที่เห็นนี่แหละรอบนี้ก็เครื่องใหม่ก็เร็วครับต้องหลายหมื่นเร็วดิเปิดปิดเครื่องนี่ก็เอา SSD มาใช้เลยแต่ก่อนผมเปิดคอมตื่นมาวันไหนจะใช้ตื่นมาเปิดคอมแล้วหรือเวลาอื่นก็ได้ไม่ใช่เวลาตื่นแบบจะใช้แล้วอะเปิดคอมปุ๊บ
ผมก็จะเดินลงไปชั้นล่างบ้านอยู่ชั้นบนเอ้ยห้องอยู่ชั้นบนไปเข้าน้ำบ้างไปอุ่นกับข้าวบ้างสัก5 นาทีก็ขึ้นมาคอมก็จะพร้อมใช้ทันที5 นาที โหลดก็อย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้ประมาณไม่เกิน20 วิพร้อมใช้มันก็ชีวิตดีขึ้นแต่ก็ต้องจัดการปัญหาทำความสะอาดเรื่องวางของอะไรอีกคือไม่รู้ฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะไงเยอะจริงๆก็พยายามดูแลนะช่วงนี้จัดการอยู่แต่ไม่รู้จะได้ดีสักแค่ไหนครับแล้วเครื่องเงียบมากโอ้โหเครื่องเก่าเปิดทีรู้เลยว่าเปิดอะเครื่องนี้เปิดทีเอ้ยกดเปิดยังวะต้องหันไปมองอีกทีเงียบสุดยอดคุ้มแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ก็รอ Windows มันอัปเดตอีกคือมันติดตั้งเสร็จก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆซึ่งน่าเบื่อมากก็ต้องทำอะครับมันจะได้แบบทันสมัยจะได้ช่วยเราป้องกันเครื่องบ้างนะแล้วบางอื่นฉันจะมีโปรแกรมแถมมากับการ์ดจอบ้างกับ CPU บ้างกับเมนบอร์ดบ้างเพื่อจะช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆก็ก็ต้องศึกษาครับว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างเนี่ยจะมีไลฟ์แชทปรึกษาปัญหาโดยตรงเลยคือเห็นหน้ากันสดๆเลยอะไรประมาณเนี่ยก็เสียงเดียวเป็นภาษาอังกฤษคือพอได้แต่ไม่ใช่ถึงขั้นแบบเชี่ยวชาญไงพูดแบบเด็กประถมต้นคุยกันเด็กประถมฝรั่งคุยกันอ่ะพูดได้ประมาณนั้นอ่ะคำศัพท์อะไรที่มันยากๆอาจจะไม่เข้าก็คงไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยไวยากรณ์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างที่จะใจเอ้ยว่างๆก็ไปเอาเพิ่มเติมซะหน่อยดีกว่าก็รับตามโปรแกรมอื่นๆอีกโอ้โหเยอะแต่ใกล้ครบแล้วล่ะรอมาเสถียรเสถียรก็คือลงตัวคือแบบก่อนหน้าเนี่ยกดปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยภาพแบบจะเท่ากันเลยนะระหว่างเครื่องกับจอเนี่ยเหลื่อมกันไม่ถึงวิโอ้โหเยี่ยม กระตุกก็กระตุกพร้อมๆกันอย่าก็ยังคิดว่ารอให้มันเสถียรก่อนนะคงจะมาต่อเนื่องเหมือนเดิมแค่แบบอยากจะอัดรายการใช่ไหมก็เปิดโปรแกรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเซตของติดตั้ง5 นาทีพร้อมลุยต้องอย่างนั้นแต่อันนี้ก็ชั่วโมงนึงอ่ะเพิ่งจะได้มาถึงเนี้ยซึ่งยังไม่แน่ใจด้วยว่าจะไปรอดตลอดไหม ยังไม่แน่ใจโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเห็นป่ะผมไม่ได้สอนอะไรตรงนี้เลยเพราะผมผ่านง่ายๆไงสอนไม่ได้มันผ่านง่ายเกินแต่วิธีก็แนะนำตัวที่มีก็ตัวนี้ครับอัดของให้ได้ประมาณเนี้ยทำได้ไหมทำได้ก็ผ่านด่านพิเศษทุกด่านชัวร์ๆเนี่ยใส่แค่เนี่ย2 อย่างเกียร์2 อย่าง6 ดาวไม่ไหวใส่5 ดาวไปก่อนได้มันบวกหลายอย่างอ๋อแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะห่วยใช่ไหมปืนเพราะเปอร์เซ็นต์มันน่าจะบวกน้อยลงอันนี้มันก็เปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยก็อาจจะต้องเซ็งนิดหน่อยแต่บวกเยอะแล้วนะคือจะให้ไปใส่ของแบบโจมตีกายล้วนๆเหรอก็อาจจะได้แบบชิ้นละ10,000กว่าใช่ป่ะก็ได้แค่30,000-40,000เอง
แหวนอ่ะสีทองอวดรุ่นเก่าด้วยโอเคครับอันนี้จบแค่นี้ละกันแล้วก็เจอกันในครั้งต่อๆไปถ้าเครื่องจะไม่เน่าสักก่อนวันนี้ก็สวัสดีครับ